a n งเจิลเซเว่นเอ็ไนตี้บริษัทของคนไทยที่ประกอบการธุรกิจด้านบริการซื้อขายบ้านธุรกิจร้านค้าและทำโลนของอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาดำเนินงานโดยคุณแอ็บลินแพมลีคนไทยชาวพเยาซึ่งไปประสบความสำเร็จในอเมริกาประสงค์จะให้เราบริการหรือช่วยเหลือในการจะซื้อบ้านซื้ออสังหาริมทรัพย์ เราเป็นคนไทยที่ไม่ลืมแผ่นดินเกิดและยินดีจะช่วยเหลือดูแลหรือให้คำปรึกษากับทุกคนในทุกๆเรื่องที่ท่านต้องการอยากจะให้เราทำให้ในสหรัฐอเมริกาสนใจติดต่อโดยตรงที่คุณแอปเปิลินเพมลีตามหมายเลขโทรศัพท์อีเมลข้างบนนี้เรายินดีดูแลทุกท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา Angel78 นายรียอตีสวัสดีคับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดาเร็เตอร์ศิลปชัยพบกันเป็นประจำทุกๆวันนะครับในช่วงพบค่ำอย่างนี้ครับในรายการคุยกันวันละเรื่องสองเรื่องครับหลายคนบอกว่าก็เยอะแล้ววันละเรื่องสองเรื่องแนละ้ว <c oughs> บางทีปาก็ไปสามเรื่องวันนี้อาจจะเป็นสามเรื่องกับท่านผู้ชมเพราะว่า อยากจะนาเสนอข่าวซึ่งเป็นการแสดงความยินดีอะเพราะว่ามีผู้ที่สมหวังแล้วก็ผู้ที่ไม่สมหวังครับท่านผู้ชมคือผู้ที่ผิดหวังไม่รู้ใครขอหรือเปล่าหรือว่ามีตัวหรือเปล่าครับท่านผู้ชมเอาคนที่สมหวังวันนี้ครับท่านผู้ชมครับก็คือชาวนาเน,นี่ยสมหวังและอีกกลุ่มหนึ่งครับก็คือกลุ่มที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการใหม่ครับ แหมหลายคนบอกว่าโอ้โหหลอกให้เราดีใจนึกว่าจะขึ้นเงินเดือนค้าราชการกันครบกันหมดทั้งระบบครับนี่แหละที่เขาเรียกว่าไม่เท่าเทียมอ่ะเออหลอกดาวอีกแล้ว <c oughs> ครับท่านผู้ชมเอาโอเคครับเดี๋ยวเรามาฟังนะครับว่าข่าวดีเหล่านี้มันเป็นอย่างไรบ้างครับท่านผู้ชมครับก่อนที่เราจะคุยกันเรื่องข่าวดี ท่านผู้ชมคงติดตามข่าวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องไหนแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วช่องท็อปนิวเลยครับจะติดตามข่าวเกาะติดในเรื่องของการหาผู้สนับสนุนที่จะเสนอร่างพรบดิรัโทษกรรมของพรรคก้าวไกลครับท่านผู้ชมพรรเก้าไกลตอนนี้โอ้โหวิ่งพรานก็ว่าได้ครับท่านผู้ชม,กกว,นนว,ว,ชมวิ่งไปหาคนโน้นบ้างวิ่ไปหาพักการเมืองนี้บ้าง วิ่งไปหากปปสวิ่งไปหาพุทธอิสระหรือใครก็ตามที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์และช่วยสนับสนุนครับท่านผู้ชมแต่ในเรื่องนี้ไม่ว่าจะวิ่งไปที่ไหนนลครับท่านผู้ชมทุกๆุกที่ที่วิ่งไปบอกว่าเห็นด้วยถ้าหากว่ามีการนิรโทษกรรมคดีทางการเมืองแต่ก็ไม่เห็นด้วยที่จะพ่วงคดีม .112 เข้าไปด้วย ซึ่งขลีมอหนึ่ง,มง,ง,งไม่ใช่คลีการเมืองแต่เป็นการประสงค์รายเป็นการจงใจตั้งใจที่จะก้าวล่วงในหลวงคือสถาบันพระหมหากษัตริย์ดังนั้นตรงนี้ก็ไม่ควรที่จะมีการนิรโทษกรรมครับหลายๆพรรคการเมืองก็บอกชัดเจนทุกๆท,ท,ที่ก็ชัดเจนหมดครับแล้วพรรคการเมืองที่เราต้องฟังว่ามีความชัดเจนหรือเปล่าเพราะว่า เป็นพรรคอันดับสองของรัฐบาลนี้รัฐบาลนี้อันดับหนึ่งก็คือพรรคเพื่อไทยใช่ไหมครับก็คงจะค่อนข้างชัดแล้วแหละส่วนพรรคอันดับสองคือพรรคภูมิใจไทยคุณอนุทินชาญวิรากูลบอกว่าอย่าแตะมอ .112 เราจะไม่สนับสนุนแน่นอนครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราลองมาฟังครับว่าคุณอนุทินยืนยันไว้ว่าอย่างไรบ้างครับ ภาพแบ็กกราวด์ด้านหลังของผมครับคืนนี้ใครเคยไปหาดใหญ่ก็คงจะใช้เส้นทางนี้บ้างนะครับท่านผู้ชมแต่หลายคนไม่ได้ใช้เส้นทางนี้อาจจะใช้เส้นทางอื่นมันเป็นเส้นทางซึ่งจะต้องใช้สะพานลอยครับนี่คือสะพานลอยข้ามทางรถไฟครับท่านผู้ชมด้านนี้ก็จะเป็นสถานีรถไฟหาดใหญ่ ข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งของทางรถไฟครับซึ่งชุมทางหัดใหญ่นี่โอ้ยทางรถไฟเนี่ยกว้างมากเลยมันต้องมีสะพานล,ลอยสร้างข้ามทางรถไฟเป็นสะพานล,ลอยซึ่งสร้างมานานเลยครับตั้งแต่สมัยผมเรียนหนังสือนะครับผมเรียนที่โรงเรียนหัดใหญ่วิทยาลัยนี่ก็อยู่ไม่ไกลตรงนี้ครับก็แอบมาดูหนังครับตรงนี้จะมีโรงภาพยนตร์ ช่วงนั้นวัยอลวนครับท่านผู้ชมครับไม่รู้ทันกันหรือเปล่าแอบมาดูด้วยก้อนนี้ยนะครับโรงภาพยนตร์ก็จะอยู่ใกล้กับสะพานล,ลอยข้ามทางรถไฟฝากนี้ก็จะเป็นหาดใหญ่ในที่เขาเรียกอย่างนั้นนะครับหาดใหญ่แล้วก็หาดใหญ่ในท่านผู้ชมที่มาเที่ยวหาดใหญ่ครับก็ขอให้ลองใช้เส้นทางนี้ดูนะครับให้กรุปทัวร์เลยว่าให้เพื่อนลอง พาขึ้นไปบนสะพานนี้นะครับก็จะเห็นวิวได้สวยงามมากนี่คือสภาพของหากใหญ่เมื่อตอนเย็นวันนี้ครับท่านผู้ชมแต่ตอนนี้ฝนตกอีกแล้วที่บ้านผมก็ตกครับท่านผู้ชมครับหมอกลงด้วยครับเพราะว่าหลังจากที่มีฝนตกก็จะมีหมอกครับท่านผู้ชมขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามาติดตามชมครับเอาทักทายกันก่อนดีกว่าก่อนที่เราจะเอาเรื่องราวดีๆครับมาคุยกันในคืนนี้ ในเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนี่ครับท่านผู้ชมแต่บางคืนก็ติดลมครับเป็นชั่วโมงก็มีแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะคุยกันไม่เกินครึ่งชั่วโมงหรือประมาณสักสามสิบนาที40นาทีก็น่าจะพอนะครับท่านผู้ชมครับคุณลีโอลีครับทักทายมาจากลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาขอบคุณคุณลีมากๆเลยคุณหมูอ้วนครับหมูอ้วนคุณบุญรอดคุณสุชาดาเคเม คุณสุดาวันอาจหารคุณดาวเสียงดีมากครับแล้วก็คุณเฉลียวคุณพนิชชามน่ารักครับคุณนวรัตไกรจันทร์นั่งรอที่โต๊ะอาหารรีบทักมาจ้าทักแล้วกินเลยอนุญ,ญาต <c oughs> เอาคุณนวรัตไกรจันทร์เขาเอาเลยครับกินไปเลยแกล้มเสียงผมไปด้วยครับคุณพิมพ์ชนกคงหนูครับแล้วก็คุณก่อนชนกพร้อมกับคุณ พิมพ์มครับและก็คุณนางฟ้าครับขอบคุณมากๆนี่หลายๆท่านครับได้เข้าไปในกลุ่มไลน์ของผมแล้วครับเนี่ยกลุ่มไลน์ fc ไดร์เตอร์ศิลปชัยชาแนลเนี่ยใครยังไม่ได้เข้าไปในกลุ่มไลน์นี้ขอเชิญครับขอเรียนเชิญส่วนผู้ที่ส่งชื่อที่อยู่และก็เบอร์โทรศัพท์ให้ผมแล้วเนี่ยผมคิดว่าวันพรุ่งนี้เนี่ย ผมจะไปส่งให้นะครับไม่ต้องรอถึง50คนแล้วเพราะว่าน่าจะได้แค่นี้ก็ออกเอาโอเคครับได้ได้ได,ได้ผมก็จะส่งให้ไปก็ประมาณ20กว่าก่าชันครับที่ผมจะส่งพระบูชาไปให้เนื่องในการทอดกระถินที่สำนักปฏิบัติธรรม้วยน้ำใสที่ผ่านมาครับของลานสกานกครศรีธรรมราชครับใครสนใจอยากจะได้ครับก็แอดไลน์มาแล้วก็ส่งชื่อที่อยู่แล้วก็ เบอร์โทรศัพท์มาผมจะนำส่งไปให้ส่งฟรีครับไม่คิดค่าส่งใดๆทั้งสิ้นครับตอบแทนบุญคุณของท่านผู้ชมครับที่ได้สับตุนรายการในช่องดายเร็กเตอร์ศิลปชัยด้วยดีมาโดยตลอดครับคุณประภาพรครับและก็คุณ <c oughs> คุณภาวันนาครับขอบคุณมากๆครับคุณธรรมเนียมจำลองคุณวิชัยครับเมื่อรักจากไปดวงใจของพี่นี่แทบขาด รอนอยู่เดียวเปรียวเหงาหงอยจริงแก้วตาโษอันนี้จาวิชัยยังนอนฝันร้ายอยู่โอ้อาผิดหวังสิอีกแล้วนะครับคุณวิชัยวันก่อนนี่สมหวังโอ้โหเป็นสีชมพูหมดอา้านี่เป็นยังไงอีกนะครับเมื่อรักจากไปสิอีกแล้วโอ้โหไม่ยั่งยืนเลยนะครับความรักของคุณวิชัยนี่ห้ามใหม่คุณวิชัยอย่าไปท้อถอยอย่าไปท้อถอยเอาละครับคุณลัคก,กี้ครับคนที่ติดตามช่องนี้รักชาติ และสถาบันพระมาหากษัตริย์ครับถูกต้องช่องนี้เรารักชาติาศาสนาและเราพร้อมปกป้องสถาบันพระมาหากษัตริย์ชัดเจนครับเรามีหัวใจที่ตรงกันจึงได้มาอยู่รวมกันที่ช่องดเรกเตอร์ศิลปชัยครับท่านผู้ชมครับอา้าโอเคครับท่านผู้ชมคราวนี้เรามาฟังครับเขาบอกว่าปัจจุบันนี้ครับท่านผู้ชม มีนายกรัฐมนตรีกี่คนกันแน่เนี่ยหลายคนสงสัยครับเห็นคุณเศรษฐาเนี่ยบางครั้งก็ไม่กล้าตัดสินใจบางครั้งก็ต้องพาคุณองค์อิงไปด้วยเนี่ยแล้วอีกอย่างหนึ่งจะตัดสินใจอะไรเหมือนกับรอคาสั่งจากใครอีกคนหนึ่งเนี่ยเหมือนกับว่าประเทศไทยของเราเนี่ยมีนายกรัฐมนตรีหรือผู้มีอำนาจถึงสคนครับท่านผู้ชม โอ้โหพอมีสามคนแล้วเป็นยังไงมันก็มั่วสิครับท่านผู้ชมครับการตัดสินใจอะไรต่างๆเนี่ยนายกรัฐมนตรีซึ่งเราเห็นอยู่ในตอนนี้ซึ่งสูงยาวเข่าดีนี่แหละพี่นิดของเราเนี่ยครับท่านผู้ชมพี่นิดโอ้โหนิดเรอครับสูงเหลือเกินแล้วก็ยังมีนายกรัฐมนตรีเป็นเงาอยู่อีกคือคุณอุงอิงแล้วก็นายกรัฐมนตรีที่อยู่ในเงามืดครับท่านผู้ชม แล้วอยู่ที่สูงด้วยไม่ได้อยู่ที่ต่ําติดดินครับอยู่ที่สูงเป็นเทวดาเขาว่าอย่างนั้นแต่หลายคนบอกว่าไม่ใช่เทวดาเป็นสัมภเวสีรอดสายสินมาได้ครับท่านผู้ชมโอ้โหรอดสายสินมาได้เลยเมื่อก่อนเข้ามาไม่ได้ครับเพราะมีสายสินล้อมรอบประเทศไทยอยู่แต่เผอิญไม่รู้สายสินมันขาดหรือ,อยังไงหรือว่ามีคนไปแกะออกสัมภเวสีก็เลยเข้ามาได้ครับแต่ว่า ต้องไปสิงสถิตยอยู่ในที่สูงครับท่านผู้ชมครับจะอยู่ที่ต่ำๆเตีตต้ยๆไม่ได้ครับอืมเพราะไม่มีอะไรจะกินหรือยังไงก็ไม่รู้ครับท่านผู้ชม <laughs> ก็กลายเป็นว่าประเทศของเราเนี่ยมีอํานาจกระจายไปตั้งสามคนนะครับพี่คนดีกวีสมัครเล่นก็เลยแต่งกรอนครับท่านผู้ชมว่าประเทศไทยในวันนี้นายกมีกี่คนกันแน่เออจริงนะครับท่านผู้ชม สงสัยกันไหมล่ะครับท่านผู้ชมนายกรัฐมนตรีวันนี้มีกี่คนแน่คนที่นั่งรถแห่ถ่ายแฟชั่นนั้นไม่ถือออนายกว่าวเราไม่ถือเป็นคนนั่งกับแม่ที่คนแก่ก้มดมมือโอ้นึกภาพตามครับท่านผู้ชมหรือคนที่ยังดื้อเอาเหรียญแลกขอแจกเงินอ่ะใครคนนี้ นายกรัฐมนตรีโตกว่าตรีนั้นมีแน่มนตรีอาจเป็นแค่นอมินีที่ตื้นเขินมนโทโตกว่าชัวคือตัวลูกที่ถูกเชิญเตียวางแผนทางเดินถึงรุ่นหลานเนิ่นนานมานายกรัฐมนตรีเอกปรีกวิเวกอยู่ไหนแน่โอ้ นายกนี่มีทั้งตรีโทเอกครับท่านผู้ชมใกล้เดี่ยงบนเตียงแผ่หรือที่แท้ยู่เคหาเออนะหลายคนสงสัยว่าอยู่โรงพยาบาลหรือว่าอยู่จันส่งล่าเออนี่คง,งสงสัยกันเยอะเหมือนกันผู้คนมีชนชั้นไม่เท่ากันทั้งนั้นนะเพราะมีปริญญาและเงินตรา ไม่เท่ากันกับท่านผู้ชมวันนี้ขึ้นเดืนเดือนก็ขึ้นไม่เท่ากันอีกข้าราชการก็บอกแหมฝนตกไม่ทั่วฟ้าอืทุกอย่างมันไม่เท่าเทียมกันหรอกคับท่านผู้ชมไม่ว่าใครจะว่ายังไงพี่คนดีก็บอกว่านายกรัฐมนตร,ร,มรีรัฐมนตรีรัฐมนตรีเอกเลยครับสามคนสามคน มีกี่คนกันแน่ท่านผู้ชมก็นึกภาพเอาเองก็แล้วกันครับท่านผู้ชมครับเอาแล้วครับวันนี้ข่าวดีครับของพี่น้องน้องน้องข้าราชการในฐานะที่ผมก็เคยเป็นข้าราชการมาก่อนครับพี่น้องข้าราชการวันนี้ครับเฝ้ารอคอยว่าคณะรัฐมนตรีเนี่ยจะเคาะอย่างไรในเรื่องของการขึ้นเงินเดือนให้กับข้าราชการ แต่ทําไปทํามาครับท่านผู้ชมครับโอ้โหมันไม่ได้หลังหวังครับว่าเราจะได้ขึ้นไปกี่เปอร์เซนต์กี่เปอร์เซนต์แต่เขาบอกว่าโอ้ยใน2ปีนะครับไปเรื่อยๆคร,รมเคะขึ้นเงินเดือนค่าราชการ10%ใน2ปีบรรจุใหม่18,000บาทครับปัจจุบันนี้ค่าราชการเนี่ยบรรจุอยู่ในขั้น15,000บาท แต่ถ้าหากว่าเป็นค่าราชการครูก็เหมือนกันครับ1 5 0 0 0บาทแต่ในส่วนของพนักงานราชการนี่ครับก็บรรจุในเงินเดือน18,000บาทอยู่แล้วครับในขณะนี้เนี่ยพนักงานราชการนะครับไม่ใช่ค่าราชการวันนี้ครับที่ทำเนียบรัฐบาลครับคุณดนุชาพิชยนันเลขาธิการสภาพ,พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการโดยจะปรับขึ้นในอัตรา10%เปเ็นป็นระยะเวลา2เดือนโดยในปีงบประมาณ2,567ถึง2,568ครับคอยกันเหงือกแห้งไม่ได้ขึ้นเลยแต่แม่ค้าแม่ขายพ่อค้าพ่อข,า,อขายขึ้นแล้วครับท่านผู้ชมขึ้นเรียบร้อยแล้วไปดักหน้าอยู่แล้ว แม่ค้าขายข้าวเกงก็ขึ้นแล้วครับท่านผู้ชมผมไปถามว่าทำไมต้องขึ้นราคาล่ะแม่ค้าอืแม่ค้าบอกว่าไม่ได้ขึ้นราคาเพียงแต่ลดลดกับข้าวลงนิดนึงไม่ได้ขึ้นครับท่านผู้ชมจากที่ในจานเนี่ยมีเนื้ออยู่ห้าชิ้นก็จะลดเหลือสามชิ้นครับท่านผู้ชมรอครับรอรอให้มันขึ้นเรียบรอ้อยก่อนครับ ซึ่งคาดว่าจะเริ่มต้นการขึ้นเงินเดือนงวดแรกได้ภายหลังจากงบประมาณปีห7เจ็ดมีผลบังคับใช้ก่อนโน่นแหละครับทานผู้ชมพฤิกภาคมปีหน้านู่นแหละโอ้โหหลายคนบอกว่าโอ้ย่างนี้มันหลอกกันนี่ไหนบอกว่าขึ้นเงินเดือนก็ขึ้นสิไม่ใช่รอให้ขึ้นอีกครึ่งปีกว่าจะขึ้นแล้วก็ขึ้น บางคนเท่านั้นบางกลุ่มเท่านั้นครับท่านผู้ชมครับเขากล่าวว่าการปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการจะเริ่มต้นที่ข้าราชการบรรจุใหม่ก่อนโดยในช่วงสองปีนี้จะปรับเพิ่มเงินเดือนไปถึง1 8 0 0 0บาทนี่ก็หมายความว่าค้าราชการบรรจุใหม่เนี่ยเดือนพฤษภาคมเนี่ยก็จะได้รับเงินเดือนขั้นต้นก็คือ18,000บาทนะน่าจะเป็นอย่างนั้นครับแต่ว่าตรงนี้ต้องรอ กอพอคือสำนักง,งานค้าราชการพลเรือนเขาจะต้องกำหนดเป็นอัตราเงินเดือนเป็นระดับระดับนะครับท่านผู้ชมออตอนนี้เขาเรียกว่าเป็นกลุ่มครับเป็นข้าราชการปฏิบัติการข้าราชการชำนาญการชำนาญการพิเศษเชี่ยวชาญเชี่ยวชาญพิเศษครับนี่เขาเป็นแท่งเป็นแท่งเป็นแท่งบรรจุใหม่ก็คือปฏิบัติการถ้าเป็นข้าราชการทั่วไปเนี่ย แต่ถ้าเป็นข้าราชการครูเนี่ยก็เป็นครูผู้ช่วยครับท่านผู้ชมแหมทำไมไม่ได้ให้เหมือนกันเ่ยไปนี่ก,คคคก,ก,ก็ครูผู้ช่วยครับหลายคนบอกเอ้าเรื่องยังไปช่วยเขาอีกเหรอเป็นโมบรรจุแล้วครูผู้ช่วยครับท่านผู้ชมต้องรอสองปีนะครับกว่าจะได้บรรจุเป็นครูครูเฉยๆครับท่านผู้ชมครูอครูเต็มตัวแล้วแล้วหลังจากนั้นครับก็จะทำวิทยาฐานนะครับ ก็คือถ้าใครขยันก็เอาละขอวิทยาฐานะเพื่อจะเลื่อนเงินเดือนปรับไปอยู่อีกทั้งแท่งหนึ่งเป็นครูชำนาญการครับท่านผู้ชมพอครูชำนาญการแล้วเนี่ยเงินเดือนก็จะปรับขึ้นไปแถมมีเงินประจำตำ,ำแหน่งให้ด้วยครับ3,500บาทเนี่ยคูณสองครับท่านผู้ชมโอ้ เยอะนะเงินเดือนครูก็เยอะเงินเดือนค่ารการพลเรือนก็เยอะเช่นเดียวกันครับแต่ว่าเนี่ยหลายคนบอกว่าเยอะเยอะเท่าไหไรก็ยิง่งดีแหละเราก็จะได้มีกําลังใจในการทํางานเพิ่มมากขึ้นครับท่านผู้ชมครับแต่ว่าพอมาฟังข่าวแล้วนี่เขาบอกว่าข้าราชการระดับชํานาญการจนถึงจนถึง4ี่เก้าครับใช่ไหมครับท่านผู้ชมจะไม่ได้รับการเลื่อนเงินเดือนที่ผมยังงงอยู่อ่ะคือตั้งแต่ชํานาญการเนี่ย ไม่ได้ปรับเงินเดือนขึ้นเออนี่ต้องรอก่อนนะครับท่านผู้ชมถ้าอย่างนั้นโอ้โหกลุ่มข้าราชการที่ส่วนใหญ่ก็คือจะอยู่ในข้าราชการกลุ่มชํานาญการชํานาญการนี่ก็คือสีเ็นะครับท่านผู้ชมจะเป็นระดับสีเมื่อก่อนแล้วก็จะเป็นชํานาญการพิเศษก็จะเป็นสีแปแล้วก็เป็นเชี่ยวชาญก็เป็นสีเก้าแล้วก็เชี่ยวชาญพิเศษก็จะเป็นสีสิบอืมนี่แหละครับท่านผู้ชมครับ ส่วนค่าราชการครูของเราครับท่านผู้ชมพอเงินเดือนเนี่ยไปไปชนแต่ละขั้นแต่แต่ละแท่งแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นแท่งเงินเดือนมาว่ารับเงินเดือนขั้นสูงสุดได้เท่าไหร่ขั้นต่าสุดนี่เท่าไหร่พอถึงระดับสูงสุดแล้วก็ปรับไปอีกแท่งหนึ่งได้ทันทีเลยเออนี่ค่าราชการนี่ก็มีเงินเดือนสูงนะครับท่านผู้ชมไม่ใช่มีเงินเดือนน้อย แต่ที่บอกว่าน้อยเนี่ยไปเทียบกับภาคเอกชนภาคเอกชนบางบริษัทครับเขาให้เงินเดือนนี่เยอะที่ให้เยอะเพราะอะไรเพราะเขามีกําไรคือต้องทํางานแล้วก็เอาผลงานเอาเรื่องของอเนี่ยนะครับผลที่มันเกิดขึ้นจากการเอาค้าขายาจากการทำอะไรอะ่ะแล้วแต่ครับที่เขาประกอบธุรกิจอยู่เนี่ยเขาก็สามารถที่จะกําหนดเงินเดือนให้มันสูงได้ แต่ข้าราชการเนี่ยก็จะมีเป็นแท่งเงินเดือนให้ครับก็ไม่สามารถมากไปกว่านั้นได้แล้วดังนั้นข้าราชการเนี่ยเหมือนกับเหมือนกับวัวที่เขาผูกไว้ให้กินนะครับล่ามไว้ให้กิน <c oughs> เขาล่ามไม่แค่นี้ครับกินได้แค่นี้แหละครับท่านผู้ชมไม่สามารถที่จะออ,ออกนอกที่ที่เขาล่ามไว้ได้เพราะว่าก็ผูกคอไว้ครับแต่ว่าดีดีตรงที่ว่าเออ พอทาอะไรไม่รอดแล้วครับท่านผู้ชมที่ก็เรียกว่ากเกษียณนั่นแหละเหมือนผมเนี่ยทำการทำอะไรไม่รอดแล้วเขาว่าอย่างนั้นแล้วเขาก็ยังมีเงินเพื่อจะช่วยเลี้ยงดูอีกที่เรียกว่าเงินบําเหน็จหรือบํานานใครเลือกบําเหน็จก,ก็เอาทีเดียวใครเลือกบํานานก็เอาแต่ละเดือนแต่ละเดือนก็จัดได้ครับท่านผู้ชมนี่คือความเคลื่อนไหววันนี้ครับพี่น้องข้าราชการครับท่านผู้ชมอย่าฝันนะ ว่าจะได้ทุกคนเนี่ยไม่แน่เส็นแล้วครับคือพออ่านไปอ่านมาอะไรนะข้าราชการตั้งแต่ระดับชํานาญการถึงระดับเก้าเนี่ยจะไม่ได้รับการเลื่อนเงินเดือนโอ้โหจะได้รับการเลื่อนเงอนในระดับบรรจุใหม่ก็คือระดับปฏิบัติการแล้วก็ระดับก็แค่นั้นเลยครับแต่ั้นคือคนบรรจุใหม่เท่านั้นเองแล้วก็คนซึ่งบรรจุไปก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยก็ จะมีการเพิ่มฐานเป็นเพดานเงินเดือนให้เพิ่มขึ้นไปอีกส่วนเพิ่มอย่างไรนั้นก็ขึ้นอยู่ครับว่าสํานักง,งานค้าราชการพลเรือนเนี่ยจะต้องเสนอปรับฐานเงินเดือนข้าราชการบรรจุใหม่แล้วก็ข้าราชการซึ่งรับเงินเดือนอยู่ในขณะนี้ว่าจะได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ครับที่บอกว่า10%นเนี่ยผมว่าน่าจะไม่ใช่หรือยังไงตรงนี้ก็ต้องรอดูแต่ขอแสดงความยินดีครับท่านผู้ชมครับอย่างน้อยก็ได้ พักเพื่อไทยนะครับรัฐบาลนี้ก็จะได้โม้ได้ครับว่าเห็นไหมเห็นไหมว่ารัฐบาลนี้เราเพิ่มเงินเดือนปรับขึ้นเงินเดือนข่าราชการแต่ต้องวงเล็บนะครับบางส่วนบางส่วนไม่ใช่ทั้งหมดครับอาจจะเป็นส่วนน้อยเท่านั้นเองครับท่านผู้ชมครับหลายคนบอกเอาเถอะดีกว่าไม่ขึ้นแต่ว่าโน่นแหละราคาสินค้าที่มันขึ้นไปแล้วแล้วว่ายังไง ไอคนที่ไม่ได้รับการขึ้นเงินเดือนไม่ได้ปรับขึ้นเงินเดือนก็จะต้องอืใช้จ่ายสูงขึ้นค่าครองชีพมันก็สูงขึ้นแม่ค้าพ่อค้าแม่ค้าแม่ข,า,ข,า,มข,า,มขายเขาไม่ได้ถามว่าซีไหนอะ่ะเอาชนานาญการหรือเปล่าที่ไม่ได้ปรับเงินเดือนอาวถ้าไม่ได้ปรับเงินเดือนมาตรงนี้อาราคาของแค่นี้อาเจอบรรจุใหม่ใช่ไหมเอาหมื่นแปดเอาราคาตรงนี้ ไม่ใช่อย่างนั้นเลยครับท่านผู้ชมที่โอ้ยนี่แหละครับรัฐบาลต้องคิดด้วยนะคือถ้าฝนตกไม่ด่วฟ้านี่มันก็หมายถึงว่าสร้างความเหลื่อมล้ําให้กับข้าราชการนะ่ะข้าราชการก็ไม่พูดมากอะ่ะแต่เขางอนเดี๋ยวจะไม่ทํางานให้ราชการอีกนะครับท่านผู้ชมนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันนี้ครับพร้อมกับอีกเรื่องหนึ่งครับแสดงความยินดีครับกับชาวนาครับรัฐบาลกดปุ่มคิกออฟ โอ้โหเหมือนกับเตะฟุตบอลเลยจ่ายเงินชาวนาไร่ละหนึ่งพันบาทโอนแล้ววันนี้วันแรกไปเช็คได้เลยครับท่านผู้ชมใครที่ขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกร,เ,ร,กรเป็นชาวนานี่ก็จะมีกระบวนการอยู่แล้วนี่ผมนี่เป็นชาวสวนยางพารานะครับท่านผู้ชมผมขึ้นทะเบียนไว้แล้วด้วยเวลาเขาช่วยเหลือเกษตรกร,ร,กรยางพารานี่ผมได้ด้วยนะ เออแต่ตอนนี้เขาไม่ช่วยเนี่ยไม่รู้ทําไมช่วยเฉพาะชาวนาเอาเรียกร้องให้ช่วยเหลือเกษตรกร,กรชาวสวนยางพาราบ้างสิตอนนี้ฝนก็ตกกรีดก็ไม่ได้ราคายางก็ตกต่าแล้วไม่เห็นใจพี่น้องชาวสวนยางพาราบ้างเลยตอนนี้ก็มีอยู่ทั่วประเทศไม่เฉพาะชาวใต้อย่างเดียวอะเมื่อก่อนเนี่ยสวนยางพาราก็จะมีเฉพาะชาวใต้ใช่ไหมครับแต่ตอนนี้มันทั่วประเทศอะ่ะ นั่นหลายๆคนบอกว่านั่นเลยเห็นไหมพอมันมีเยอะราคายางมันก็ตกท่านผู้ชมหลายๆคนอาจจะเดินทางไปประเทศจีนครับ12ปันนาเนี่ยแถวประเทศลาวเนี่ยประเทศจีนก็มาเช่าที่ดินปลูกสวนยางพาราเต็มไปหมดเข้าไปทาง1 2ปันนาครับโอ้โหมองดูแล้วครับสุดลูกหูทุกตาครับสวนยางพาราทั้งนั้นประเทศจีนเขาปลูก แล้วทั้งประเทศไทยปลูกกันหมดกับไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางก็ปลูกได้หมดภาคใต้ก็โอเคเมื่อก่อนคนใต้เนี่ยขาว่าเป็นเป็นอะไรครับเป็นนายหัวเป็นเท่าแก่อืคือเป็นคนมีตังค์่ะเพราะว่ามีสวนยางครับท่านผู้ชมแต่ตอนนี้หลายคนบอกว่าคนที่มีสวนยางอะไรจนกว่าเพื่อน <c oughs> เพราะว่าราคายางพารานี่มันตกต่ำเยอะเกินครับท่านผู้ชมเอาวันนี้ครับ มีการคิกออฟแล้วครับท่านผู้ชมครับคุณภูมิธรรมเวชยชัยครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับเป็นประธานคิิออฟมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2,566ถึง2,567ครับเพื่อเริ่มต้นจ่ายเงินชาวนาไร่ละ1,000บาทภายใต้โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 6กหกถึงหกวงเงินกบประมาณ56,321ล้านบาทครับท่านผู้ชมยางคงจำได้นะครับเมื่อคืนวานเนี่ยผมก็นำเรื่องนี้มาพูดคุยว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ทำขึ้นในสมัยรัฐบาลลุงตู่ครับแล้วก็นำมาทำต่อเนื่องต่อยอดก็โอเคครับเห็นไหมไม่เห็นมีใครด่าไม่เห็นว่าจะเสียนหน้าตรงไหน มีแต่คนสาธุทั้งนั้นว่าเออดีอะโครงการอะไรที่ลุงตู่ทำไว้ดีๆแล้วก็เอามาทำต่อสิอืมนี่แหละก็โอเคเอาคืนนี้เรียกร้องอีกทีนึงคนละครึ่งอะเอามาอีกสิสนุกจะตายอะโครงการคนละครึ่ง <c oughs> ดังนั้นขอฝากนะเงินดีที่ต้อนวันเล็ตอนนี้มันซาๆกันไปแล้วนะครับท่านผู้ชมน่าจะไม่ได้เลยครับท่านผู้ชมเพราะว่ามันสุ่มเสี่ยงต่อหลายๆเรื่องด้วยกันครับ แต่ที่สําคัญที่สุดครับวันนี้เหมือนกันครับเอามีหลายข่าววันนี้คุยกันวันละสามเรื่องก็แล้วกันครับอีกเรื่องหนึ่งครับท่านผู้ชมครับเป็นเรื่องที่เราคิดว่าอนุโมทนาสาธุถ้าทําได้จริงนละผมว่าไปติดทองเลยคนระับแบบคุณประเสริฐจันทร,รวงทองเนี่ยครับท่านผู้ชมเออนำตระกูลจันทร,รวงทองแล้วก็ติดทองเข้าไปด้วยถ้าทําได้สําเร็จนะคือการปราบ ขุดรากถอนโคลแก๊งคอเซนเตอร์นี่แหละคุณประเสริฐวันนี้บอกว่าโอ้โหฟุ้งเลยครับจะถอนรากถอนโคนแกงคอเซนเตอร์บอกว่าจะชงแก้กฎหมายสามฉบับเพิ่มโทษซื้อขายข้อมูลเอ้จริงนะคุณประเสริฐวันนี้ผมสามสี่สายครับโตมาโอ้โหมันมันเซ็งอะครับท่านผู้ชมมันเซ็งถ้าไม่รับเดี๋ยวกลัวว่าเออ อาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราไม่ได้เมมเบอร์เอาไว้เนี่ยโทรมาเพื่อจะอืให้เจ้าช่วยอะไรหรือว่าโทรบอกข่าวดีอะไรกับเราบ้างนี่เราก็คิดไปอย่างนั้นครับท่าผู้ชมพอรับเข้าไปครับเรียบร้อยครับอืโทรมาจากดีเอบ้างโทรมาจากสถานีตํารวจบ้างโอ้ยคนไทยนีย่โอ้ยมันฝันผันพัญผวากันไปหมดแล้วครับคุณประเสิฐจันทร,รวงทองครับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้ากรณีปราบแก๊งคอเซนเตอร์ว่ากระทรวงรับมือไว้แล้ว4มาตรการได้แก่1ศูนย์ฮอตไลน์หนึ่อย่าไปพึ่งโทรไปก็ไม่เคยติดกับท่านผู้ชมคุณประเสริฐไม่ติดอไม่ติดคุณประเสริฐสู้ไอ้แก๊งคอเซนเตอร์ไม่ได้มันโทรติดทุกที แต่เราโทรไปแจ้งหนึ่งสี่สี่หนึ่งไม่ติดครับซึ่งก็มีอยู่และได้แก้ปัญหากับประชาชนไปแล้วไม่เคยได้แก้ครับนี่ผมโทรไปหลายครั้งนะครับหนึ่งสี่สี่หนึ่งะนี้กำลังให้บริการอยู่นะคะขอให้รอสักครู่คะ่ะคะนีนี้ก็มาให้บหอจกจัดสายได้ดีกว่าบริการกันทั้งวันเราก็ <laughs> ไม่รู้จะโทรไปทำไมกันท่านผู้ชมสองครับ เน้นการบังคับใช้กฎหมายพรบการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพราะขณะนี้มีข้อมูลั่วไหลและมิจฉาชีพนำไปใช้จนทำให้เกิดความเสียหายซึ่งตนได้กำชับสำนักงานควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องอบรมและให้แนวทางการทำงานให้เสร็จโดยเร็วซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐ85หน่วยได้ทำไปแล้วอย่างไรก็ตามครับมีอีก9,000หน่วยงานรอไปครับท่านผู้ชมทำเสร็จไปแล้ว85ครับ เหลืออีกเก้าพันหน่วยงานรวมถึงเอกชนที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จอืมพอดีพอดีแล้วครับครบสี่ปีหรือว่ารัฐบาลนี่เจ๊งซะก่อนครับท่านผู้ชมโอ้ยข้อมูลที่ท่านผู้ชมสงสัยไหมครับว่าได้มาจากไหนไม่น่าเชื่อนะครับเนี่ยบางทีเราก็ได้ยินข่าวว่ามีการขายข้อมูลนะรบ,บริษัทประกันอนะไรต่างๆเนี่ยพวกลูกจ้างธนาคานะครนีไยก็ขายข้อมูลกันสามครับจะเชิญเครือข่ายมือถือค่ายใหญ่ มาพูดคุยเรื่องการใช้ซิมมามีเหมือนกันนอกจากบัญชีมาแล้วมีซิมมาอีกครับท่านผู้ชมโอ้โหประเทศไทยของเราเอ๋ยครับมันมีแต่ม้าครับอืต่อไปก็มีนักการเมืองม้าครับท่านผู้ชมตำรวจมาครูม้าครับโอ้โหนี่ซิมม้าครับท่านผู้ชมใช้ซิมม้าในการกระทำความผิด คือมีการใช้ซิมดล่าวโทรไปหาผู้เสียหายหนึ่งซิมในวันเดียวโทรไปหาหนึ่งร้อยกว่าครั้งเราก็เชิญค่ายมือถือมาพูดคุยม,มันต้องตั้งโซ่ข้อสังเกตเลยครับทางค่ายมือถือก็ต้องให้ความร่วมมือสิครับท่านผู้ชมครับซึ่งเรื่องนี้ครับคุณประเสิฐบอกว่าได้คุยกับคณะกรรมการกศทอชอแล้วครับว่าซิมที่ซื้อเกินห้าซิมจะต้องลงทะเบียนเอา้าที่จริงเราซื้อซิมต้องลงทะเบียนทุกทีนะครับไม่ต้องเกินห้าซิมเนี่ย นี่คือเรื่องราวที่คุณประเสริฐจันทราหวงทองครับรัฐมนตรีดีเอสเนี่ยบอกว่าจะจัดการเลยจัดการในสมัยของคุณประเสริฐเนี่ยนะครับว่าจะถอนรากถอนโคนครับติดใบมันไม่ได้ก่อนอย่าเพิ่งถอนรากถอนโคนมันเป็นเรื่องใหญ่อะคุณประเสริฐตัดกิ่งซะกอ่อนรานกิ่งกา้านสาขาซะก่อนมันเน่าตายไป หรือว่าเอาอยาฆ่าตอลงมาราดเขาแลว้วกันไม่ต้องขุดราดถอนโคนหรอกครับโอ้โหอนุโมทนาสาธุนะครับคุณประเสริรถ้าทำได้เรื่องแกงคอเซนเตอร์นะครับท่านผู้ชมเรื่องราวดีๆครับท่านผู้ชมครับสามเรื่องเราทักทายกันอีกสักช่วงหนึงดีกว่านะคุณโอมิไมยไบชัวครับคุณ SFV คุณเอ่อมายาครับ โอเคครับโอ้มียามาเออใช่มาครับมาบัญชีม้านี่มันซิมมาครับท่านผู้ชมโอ้มีแต่ม้านะโอ้จะเรื่องไม่ดีเป็นม้าหมดเหรอโอ้โหคุณคลายอิ่งครับบอกว่าดีขึ้นแล้วนอนโรงพยาบาล3วันดีขึ้นแล้วกลับบ้านครับยินดีด้วยครับคุณคลายอิงครับดูแลสุขภาพนะครับคุณชูวิทย์ครับคุณอนนนิมัสครับขอบคุณมากๆเลยครับอืม ได้ข่าวว่าคุณยุพินเอ็มละออนเนี่ยประสบอุบัติเหตุนะฮะนั้นก็ขอให้คุณยุพินเอ็มละออนเนี่ยดูแลสุขภาพนะครับขอให้หายเร็ววันนะครับท่านผู้ชมครับเราเนี่ยอายุเยอะๆกันแล้วเนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดคืออย่าล้มครับหลายคนบอกว่าแล้วใครอยากล้มอาะท่นบอกไม่มีใครอยากล้มสักคน <laughs> ก็นั่นแหละครับเป็นอุบัติเหตุยังไงก็ตามครับต้องดูให้ดี ต้องพยายามคิดอยู่ในใจตลอดเวลาว่าอย่าล้มอย่าล้มอย่าล้มครับท่านผู้ชมถ้าล้มแล้วเนี่ยจะเกิดมันหักแพีนิดเดียวเนี่ยโอ้โหกว่าจะต่อติดเรื่องกระดูกเนี่ยใช้เวลานานเหลือเกินครับท่านผู้ชมและถ้าหากว่าเกิดหัวไปฟาดพื้นเข้าโอ้โหยท่านอนยาวเลยก็ไม่ได้มาชมรายการผมเลยครับท่านผู้ชมผมก็เหมือนกันท่านนอนยาวแล้วก็อดเลยครับปิดช่องอะ่ะต้องดูแลตัวเองกัน,ค,นครับ ในวัยของเราขนาดนี้นะครับคุณโอมีไมายไบร์ชัวครับอาจารย์ขาถ้าเราโทรไปขอยืมตังค์ไม่ต้องให้นะคะเพราะยังไม่เคยขอแหมแต่โดนหมายจับประจำโทรว่าคุณโอมีไมายไบร์ชัวขอยืมตังค์ใช่ไหม <c oughs> ไม่ว่าใครผมไม่ให้ยืมทักคน <c oughs> เพราะไม่มีตังค์จะให้ยืมนะครับใครอีกครับที่เข้ามาทักทายครับคุณโชคนะครับเข้ามาทักทายแล้วก็คุณฉัตรชัย คุณโสรดาครับขอบคุณมากๆเลยครับคุยกันด้วยครับคุยกันด้วยฟังผมไปด้วยถือว่าก่อนนอนเราก็มาคุยกันใครยังไม่อิ่ม้ํำสำราญใจครับเข้าไปแอดไลน์ครับคุยต่อกันในกลุ่มไลน์ตอนนี้ผมเข้าไปอ่านแล้วสนุกแทนครับทมม่านผู้ชมโอ้โหก็คุยกันอย่างสนุกสนานเลยใครอยากคุยครับเข้ากลุ่มไลน์ผมตรงนี้โอ้โห fc director s e r i า s y channel นี่โอ้โหตอนนี้สนุกครับทมม่านผู้ชมสนุกจริงๆ เอาคราวนี้เรามาถึงเรื่องราวของพรรคภูมิใจไทยคุณอนุทินชาญวีรกูลเราก็บอกแล้วครับท่านผู้ชมว่าเขาเป็นวีระบุรุษหรือยังอ๋อไม่ใช่สิเป็นสุภาพบุรุษเออเป็นวีระบุรุษเรื่องอะไรก็ไม่รู้นะแต่สิ่งสําคัญที่สุดครับคุณอนุทินบอกว่าจุดยืนของพรรคภูมิใจไทยของเราคือไม่แตะม .112 เด็ดขาด ซึ่งขณะนี้ก้าวไกลเดินสายดันพ่วงพรบรนิรโทธกรรมพ่วงม .1-2 1 2, เข้าไปด้วยท่านผู้ชมก็คงจะได้ยินคุณสันติสุขนะครับเล่าไห้ฟังหลายๆที่ด้วยกันครับที่คุณชัยธวัฒน์ตุลาธนครับพยายามเดินสายตอนนี้ไม่รู้เดินสายเพราะถูกบังคับหรือเปล่าเตมยังบอกว่าโอ้โหอย่าไปคิดมากเลยที่บอกว่าเจ้าของพักตัวจริงคือคุณธนาธรคุณปิยบุตรเขาจะได้ อ่าน,นี่สงไปด้วยเนี่ยเขาจะไม่เอาแล้วตอบแทนเขาได้เหรอตอบแทนเขาไม่ได้นี่แหละพักก้าวไกลเนี่ยทำอะไรตอบอะไรไปพูดอะไรไปตอนนี้ไม่มีใครเขาเชื่อกันแล้วคันผู้ชมเพราะอ,อะไรพราพูดไม่อยู่กับร่องกับรอยหลายๆคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งใครบ้างครับคุณพิธาเห็นไหมครับคุณธนาธรเห็นไหมครับอืนี่แหละแล้วคุณชัยสวัฒด์มาอีกคนหนึ่งะ้ะต่อไปก็อืเรียบร้อยสิยครับพัก ก้าวไกลแล้วใครจะเชื่ออีกนะเนี่ยดังนั้นต้องพูดกันตามความเป็นจริงแล้วก็จะตามความเป็นจริงก็คือว่าพักก้าวไกลตอนนี้มันจะต้องเร่งเลยครับท่านผู้ชมต้องเร่งหาผู้สนับสนุนเพราะคนที่ตัวเองเคยสนับสนุนเอาไว้ไอ้พวกเด็กๆไอ้พวกนิ้วไม่ครบนี่แหละตอนนี้มันกำลังใกล้เข้ามาแล้วครับใกล้เข้ามาแล้วใกล้เข้ามาเรื่อยๆครับใกล้คุกเข้าไปเรื่อยๆแล้ว ตรงนี้นะครับไปสัญยงสัญยิงสัญญาอะไรกับเด็กๆพวกนี้เอาไว้ก็ไม่รู้ครับท่านผู้ชมดังนั้นตอนนี้ก็พุ่งพรานเลครับต้องเดินไปหาคนโน้นหาคนนี้วันนี้ครับที่ทำเนียบรัฐบาลคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทยกล่าวถึงกรณีพักเก้าไกล กำลังเดินสายขอความเห็นเพื่อเดินหน้าผลักดันร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมที่รวมถึงคดีประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ด้วยว่าในเรื่องนี้ในสภาพักภูมิใจไทยมีจุดยืนอยู่แล้วว่ามาตรา112แตะไม่ได้โอ้โหสั้นกระชับชัดเจนมาตรา112ในสภา แตะไม่ได้ไม่มีวงเล็บว่าถ้าแตะแล้วเป็นยังไงค่อยว่ากันอืมคนที่จะว่าคือใครครับคุณชาญดาค <c oughs> อดูกันต่อไปครับท่านผู้ชมนี่คือจุดยืนที่ชัดเจนครับของพักร่วมรัฐบาลในขณะนี้รวมถึงพักเพื่อไทยด้วยซึ่งเราดูแล้วครับว่าพักเพื่อไทยก็ไม่กล้าบูมบามเหมือนกันในเรื่องนี้ครับเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องเล่น และเคยมีประสบการณ์มาแล้วสำหรับร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมครับท่านผู้ชมครับขอบคุณท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามชมคุยกันวันละเรื่องสองเรื่องวันนี้ปาก็ไปสามสี่เรื่องขอบคุณทุกท่านที่ได้เข้ามาทักทายเข้ามาคอมเมนต์กันนะครับท่านผู้ชมขอบคุณผู้อุปสม์รายการครับสำหรับเคออมสตูดิโอครับสนใจจะซื้อขนม บัตเตอร์เค้กและคุกกี้เพื่อที่จะนำไปมอบให้กับผู้มีพระคุณและก็ผู้หลักผู้ใหญ่ในช่วงวันส่งท้ใชปีเก่าต้อนรับปีใหม่สั่งได้ตอนนี้ครับโอ้โหเข้าคิวกันยาวแล้วหรือจะสั่งซื้อกระเป๋าผ้าทํามือทําจากใจก็สามารถสั่งซื้อพูดคุยได้กับคุณเคออมสตูดิโอตามหมายเลขโทรศัพท์นี้ครับสนใจอยากจะซื้อบ้าน อยากจะซื้ออสังหาริมทรัพย์หรืออยากหาที่อยู่ให้ลูกให้หลานหรือตัวเองในประเทศสหรัฐอเมริกาครับก็ไปที่ Angel789 ของคุณ a อป l e ิล f a นแพ y มลีและก็คุณรีโอรีครับยินดีดูแลท่านผู้ชมทุกท่านที่สนใจครับพูดคุยกันได้ครับเพราะว่าคุณแอปเปิล f a นแพ y มลและคุณรีเป็นคนไทยครับท่านผู้ชมแต่ชื่อเป็นฝรั่งตอนนี้เขาฮิตใช่ไหม ขนาดนางสาวจัก,กรวาลไม่ใช่ดิมิสยูนิเวิร์สไทยแล้วก็ไปได้รองอันดับหนึ่งมิสยูนิเวิร์สก็ยังชื่อเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมครับดังนั้นตรงนี้ไม่ว่ากันครับใครสนใจก็สามารถติดต่อพูดคุยกันได้ครับขอบคุณท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งครับเราจะพบกันอีกครั้งในวันพรุ่งนี้10โมงครึ่งถ้าว่างก็เรื่องเล่าข่าวด้านหนึ่งถ้าไม่ว่างก็ ทุ่มส5เรามาพบกันครับคุยกันวันละเรื่อง2เรื่องสำหรับคืนนี้ขอท่านผู้ชมทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับสำหับผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทำจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิขสิทธ์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทำมือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลก เพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทำมีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ k o ออมสตูดิโทร0918534455ส่งทั่วประเทศ